ครับสำหรับนี่เป็นอันที่3แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Rhino กับ Serverless Model นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโปรเจกต์ Signal Box ฟาซาดนะครับของ Herzog de Meuron สถาปนิกชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือตรงนี้ครับตึกนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เรื่องฟาซาดที่เหมือนกับเป็นเหงือกปลานะครับที่มีจากส่วนที่ค่อยๆปิดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดแล้วก็กลับมาค่อยๆปิดอีกรอบหนึ่งและซึ่งในโปรเจกต์นี้จะเป็นซีรีส์สั้นๆนะครับก็คือจะมีแค่วิดีโออันเดียวแล้วลองมาดูกันนะครับว่าการที่ทำเป็นคล้ายๆฟินเหงือกปลาเนี่ยทำยากง่ายขนาดไหนเรามาลองดูกันเลยครับเอาละครับเราก็จะมาเริ่มโมเดลตัว Signal Box ของ Herzog de Meuron กันนะครับถ้าเกิดเปิดไฟล์มานะครับก็จะมีตัวแปลนกับเซกชันนะครับตึกเราก็มีขนาดกว้างประมาณ25คูณ14นะครับเพราะมันผมจะสร้างตัวสี่เหลี่ยมนะครับขนาด25คูณ14แล้วก็ใส่แอดแล้วก็25คอมมา14นะครับไม่ใช่เอาใหม่ปุ๊บแล้วก็แอด25คอมมา14ปุ๊บก็จะ move มาที่ตำแหน่งของเรานะครับมานี้โอเคนะครับสูงก็ประมาณ26เมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ copy อันนี้ขึ้นไปที่26ปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเราคลิกที่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราจะสามารถดึงตัวคอนโทรลไพมาใช้ได้แล้วก็คือเราจะมูฟเข้าไปที่เส้นตามที่ตัวแปลนของเขานะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถล็อกเพื่อสร้างกล่องเซอร์เฟสได้นะครับก็คือโอเคปุ๊บอันนี้ครับก็คือตึกแมสของเราประมาณขนาดนี้แต่เดี๋ยวผมจะไปล็อกในตัวการ์ดซอปเปอร์เพราะฉะนั้นผมจะขอโหลดอันนี้ทิ้งไปก่อนเราก็เปิดการ์ดซอปเปอร์ขึ้นมานะครับเราก็จะเรียกเคิร์ฟนะครับเพื่อเพราะเราจะเอาเคิร์ฟสองอันนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นอันแรกก็จะตั้งชื่อว่าบอททอมเคิร์ฟนะครับและอีกหนึ่งของก็ copy paste แล้วก็ตั้งชื่อว่าท็อปเคิร์ฟท็อปอยู่ข้างบนละกันมาตรงนี้ล่างก็ได้เข้าใจง่ายๆนะครับตึ๊ดตึ๊ดคลิกขวานะครับ select one curve แล้วเราก็เลือก curve ข้างล่างอันนี้ต้องเป็น curve ข้างบน select one curve ไปเลือก curve ข้างบนอันนี้ bottom curve เลือกข้างล่างเสร็จแล้วเราก็จะเรียกคำสั่ง loft ขึ้นมานะครับเราก็อยู่ที่ surface เนี่ยครับ freeform แล้วก็ loftแล้วก็เนี่ยครับลากเข้าไปเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะใส่เข้าไปเพิ่มที่ input เดียวกันให้กด shift นะครับแล้วค่อยลากชิปตัวนี้ขึ้นหมายบวกแล้วก็เป็นลูกศรสีเขียวปุ๊บเสร็จแล้วก็จะได้ surface แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัว image layer ไปก่อนอันนี้นะครับก็คือ mask ของเราที่เราต้องการถ้าเกิดดูจากรูปนะครับเดี๋ยวขอเปิดรูปแป๊บหนึ่งถ้าเกิดดูจากรูปนะครับก็คือเนี่ยครับเราจะทำการแบ่งเป็นเส้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 นแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเส้นพวกนี้ให้มันเปิดบริเวณตรงนี้นะครับขอกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้เส้นเนี่ยครับผมจะเป็นเส้นเส้นที่เป็นแนวที่เกิดจากการตัดไปในทิศทางเดียวกันสมมติว่าผมจะสร้างเส้นตั้งเนี่ยครับไอเส้นนอนไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่าคอนทัวร์เพราะฉะนั้นผมจะเรียกคอนทัวร์ขึ้นมาอยู่ที่ intersect mathematics แล้วก็คอนทัวร์เนี่ยครับแต่เนื่องจากผมจะทำแค่ด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัว explode breadth หรือว่า dbreadth นะครับเพื่อเอา face face อันเดียวมาใช้เพราะฉะนั้นไปที่ตัว surface analysis แล้วก็ deconstruct breadth นะครับปุ๊บแล้วก็ปิดอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปนะครับนี่เราไม่ใช้แล้วก็ปิดไปต่อไปนะครับเราจะเลือกเฟสผมจะเลือกเฉพาะไอ้ด้านที่มันบิดๆตรงนี้นะครับเพราะผมก็จะใช้ list item เพื่อเรียก item ขึ้นมาไปที่ set list แล้วก็ list item นะครับ index ก็คือตอนนี้มันมีอยู่4เฟสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น index ก็คือ0ถึง3เพราะฉะนั้นเราก็จะเรียก slider ที่มีโดเมนระหว่าง0ถึง3ขึ้นมาโดยวิธีการ double click นะครับแล้วก็พิมพ์0แล้วก็น้อยกว่า3ปุ๊บเราก็จะได้สไลเดอร์ที่มีสไลด์ได้แค่4ค่าเท่านี้แล้วเราก็เอาไปจิ้มที่ index เพื่อเราจะได้เอาตัว surface ที่มี index นั้นออกมาเราก็ลองสไลด์ดูนะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือ surface ที่เราต้องการคือ index 2
แล้วก็ปิดที่ไม่ใช้นะครับแล้วก็เราก็ขอตั้งปักหมุดตั้งชื่อมันSurface นี่แล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นฟอนต์ภาษาละกันครับฟอนต์ภาษาแล้วก็หายนี้ไปนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วปิดไปต่อไปนะครับเราก็จะอันนี้มาสร้างเป็นเส้นนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคอนทัวร์นะครับติ้งไปที่เชฟนะฮะพอยต์ก็คือจุดเริ่มต้นเราเริ่มที่00เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร direction นะครับก็คือเราจะตรงขึ้นไปตรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็น direction ต้องเป็นเวกเตอร์ z นะครับเราจะไปที่เวกเตอร์แล้วก็เนี่ยครับมี x y z เราจะเรียก z ออกมาเราไปที่direction นะครับต่อไป distance นะครับdistance น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 เซนเพราะฉะนั้นผมจะเรียกสไลเดอร์ที่ระหว่าง 0.10 ถึง 0.20 ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์แต่เป็นคลิกนะครับ 0.10 แล้วก็น้อยกว่า 0.20 เราก็ได้สไลเดอร์ที่สามารถสไลด์ได้แค่10ค่าโดยที่มีทุนนิยมอยู่2ตำแหน่งนะครับระหว่าง 0.1 ถึง 0.2 ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มทุนนิยมเราก็ไปดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตรงนี้เราจะได้ทุนนิยมเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราก็อยู่ประมาณ 0.5 ไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเยอะไปนิดนึงฮะเอาเป็น 0.2 ไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็ตั้งชื่อมันว่า gap แล้วกันครับพอเราได้เส้นแล้วเราจะไม่ใช้ surface นี้แล้วครับตอนนี้เราได้เส้นละที่ตามตัวฟาซาที่มันบิดๆอย่างเงี้ยครับต่อไปเราจะสร้างริบบอนเนี่ยครับริบบอนนี้ขึ้นมาโดยการผมจะ extrude ไอ้ surface นี้ลงมาตรงๆแต่ส่วนที่มันบิดเราต้องสร้างเป็น curve เป็น profile curve ขึ้นมานะครับแล้วก็ rotate ให้เป็นรูปนี้แล้วเราก็ค่อย loft มันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มแรกเราจะเป็นคำสั่ง dy curve ก่อนครับเพื่อเราจะสร้าง profile curve เพื่อเราจะได้ loftในแนวแกนแนวนอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่ curve นะครับ division แล้วก็ divide curve เนี่ยตั้งชื่อว่าเนี่ยครับเรียก curve ขึ้นมาก็ตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น rail แล้วกันครับตั้งชื่อว่าหรือตั้งชื่อว่าเป็น contour แล้วนะ contour curve มีปิดปลายแล้วก็เคิร์ฟใส่พิธีเคิร์ฟนะครับส่วนเขาก็ตอนนี้เป็นอยู่ที่10ก็ไม่เป็นไรครับใช้เท่าดีก่อนก็ได้นะครับแล้วผมจะสร้างเป็นเส้นเนี่ยครับลงมาข้างล่างนะครับผมจะใช้คำสั่ง move point ตรงนี้ลงมาข้างล่างตามให้มันเท่ามากับตัวแกปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปูนี้ซึ่งอันนี้มันสูงขึ้นไปแต่แกน z 10เซนนะครับเอ้ยในแกน z 10เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้นี้เราจะใช้ตัวแกปของเราเป็นขนาดนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกเวกเตอร์ z ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เวกเตอร์ z นะครับแล้วก็นี่จิ้มไปที่แฟกเตอร์นะครับแล้วอันนี้ไปที่โมชันปุ๊บจะเห็นว่าเส้นที่เราได้นะครับมันจะยกขึ้นไปนะครับแต่เราต้องการให้มันกดลงมาถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีเวิร์สเวกเตอร์นะครับก็ที่เวกเตอร์แล้วก็รีเวิร์สเป็นการกลับด้านของเวกเตอร์นะครับแล้วก็จิ้มพอยที่ motion ปุ๊บเราก็ใช้คำสั่ง line เพื่อสร้างเส้น profile curve ขึ้นมาต่อไปที่ curve นะครับprimitive แล้วก็ line ตัวนี้อันนี้ก็คือจุดแรกนะครับแล้วก็อีกจุดที่เราสร้างใหม่เราก็จะได้เส้นนี้ละจะเห็นนะครับว่าเราได้เส้นละต่อไปนะครับอันนี้เราก็ไม่ใช้เราก็ปิดไปเราจะ rotate เส้นพวกนี้ครับแล้วเราจะทำการ lock แล้วเราลอง lock ดูก่อนเลยก็ได้ครับส่วนนี้เป็นโปรไฟล์ curve เราตั้งชื่อว่า curve แล้ว curve มาตั้งชื่อว่าเป็นโปรไฟล์ curve อันนี้ก็ปิดไปต่อไปนะครับเราจะทำการ rotate ไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกคำสั่ง rotate ขึ้นมาลองล็อกดูก่อนก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดลองล็อกปุ๊บนะเราก็จะได้เซอร์เฟซที่มันล็อกตามตัวเส้นพวกนี้ไปนะก็แต่ว่าเรายังจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจะโรเตทก่อนก็ไปที่ตัวทรานสฟอร์มนะครับอีคูเดียนตอนนี้คือเราจะโรเตทไปแนวแกน3มิตินะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกโรเตท 3D ขึ้นมาจิเมทรีก็คือเส้นโปรไฟล์เคิร์ฟเนี่ยครับตามแถวพวกนี้แล้วฉะนั้นเราก็จิ้มตัวจิเมทรีนี้เข้าไปแองเกิลก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วเซนเตอร์ก็คือจุดตรงเนี้ยครับคือจุดที่เริ่มจะให้อยู่ที่แกนหมุนเพราะฉะนั้นจุดนั้นก็คือจุดนี้เพราะฉะนั้นจะเรียกเป็น
PowerPoint ปักหมุดขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้ก็คือลากจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บอันนี้ครับก็คือจะเป็นจุด Center of Rotation ของเราเพราะฉะนั้นนี้คือจุด Center of Rotation แล้วก็จะไปใส่ที่ Center ของตัว Rotate 3D นะครับต่อไปแกน Axis ก็คือแกนเนี่ยครับก็คือเส้นตามแกนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวเส้นคอนทัวร์เนี่ยครับถ้าเราคอนดูก่อนว่าเท่ากันไหม129เนี่ยเราจะใช้เส้นคอนทัวร์นี้เพราะฉะนั้นจะ copy ออกมาแล้วก็จิ้มต่อออกไปนะครับเราจะปิดตัวนี้แล้วก็เส้นคอนทัวร์นี้ว่าเป็นตั้งชื่อว่าเป็นaxis นะครับแล้วก็นี่จิ้มเข้าไปที่ axis อึ๊บโทษที่ผมตื่นเปิดเป็น fancy y แล้วดูนะครับตอนนี้เราจะได้เส้นที่ rotate ออกมาที่ angle อยู่ที่ 0.5 pi ก็คือ2 pi คือ360พัน 0.5 ก็คือ90องศานะครับแล้วเราก็ลอง loft test ดูก่อนปุ๊บเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเส้นตรงๆเป็นตั้งฉากกับตัวแนวแกนตั้งฉากของเรานะครับจะได้เป็นเส้นฟินแนวนอนซึ่งเราก็ยังไม่ต้องการอันนี้ถูกป่ะครับเราจะต้องการให้มันปิดช่วงหนึ่งเปิดช่วงหนึ่งแล้วก็ปิดอีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาช่วยในตอนนี้ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นกราฟแมปเปอร์ครับเราจะไปที่ input นะครับเราจะเรียกกราฟแมปเปอร์ออกมากราฟแมปเปอร์ก็คือเป็นการใช้กราฟเป็นการเฉลี่ยค่าเพราะว่าอย่างตัว range หรือ series มันจะเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดที่เท่าๆกันตลอดนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัว range คู่กับตัว graph mapper เนี่ยเราจะทำให้ใช้ graph ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของตัวข้อมูลเราได้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกgraph mapper ขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก graph type ตรงนี้จะเลือกเป็น bezier กับ simple ก่อนเสร็จแล้วก็จะไปที่และถึงตัวการต่อไปก็คือเป็นค่าที่จะเอามาเปลี่ยนโดยกราฟตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเซตข้อมูลขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปที่เซตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้ครับกราฟจะใช้กราฟแมปเปอร์จะใช้กับเรนจ์เสมอเพราะฉะนั้นก็เรียกเรนจ์ขึ้นมาแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เราสเต็ปเรามีอยู่ทั้งหมดซึ่งในตอนนี้ครับในแต่ละสตริปของเราเนี่ยครับเราจะมีโปรไฟล์เคิร์ฟอยู่ทั้งหมด11อันซึ่งอันนี้ครับเราก็จะต้องแมทช์ตัวเรนจ์ตัวเนี้ยให้มี11อันเท่ากันด้วยเพราะเราก็ไปดูที่เอาท์พุตซึ่งตอนนี้เราเอาท์พุตก็มี11แวลูเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้คือโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนตัวอย่างเช่นว่ามีเค้าที่มากขึ้นสมมุติผมเปลี่ยนเป็น20สมมุติก็ต้องคลิกก็พิมพ์20ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ก็จะมี21อันละนะครับในแต่ละ branch ของตัวนี้ก็จะมี21จุดเพราะฉะนั้นเราต้องเอา20ตัวนี้ครับไปจิ้มที่ตัว step นี้ด้วยเพื่อจะให้ตรงอันนี้ครับมันเท่ากัน data มันเท่ากันแสดงว่าจะตั้งชื่อว่าอันนี้ก็คือ number of profile curve amount นะครับอึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเนี่ยครับจิ้มเข้าไปที่ตัว angle ดูนะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่ามันก็มีการโรเททที่ไม่เท่ากันเกิดขึ้นแหละอันนี้ครับจะเห็นว่ามันปิดแล้วจะไปริมฝั่งนี้ครับมันจะเป็นแบบเปิดซึ่งเราก็มาถูกทางต่อไปเราก็จะทำการปรับเคิร์ฟก่อนนะครับหรือถ้าเกิดอันนี้ปรับลงสุดนะครับเพื่อว่าอันนี้คือ00นะครับลงดูที่ value หลักที่เอาเมาส์ไปจิ้มนะครับคือตัวแรกเป็น0ตัวสุดท้ายเป็น0แล้วก็ปรับค่าให้มันเปิดอยู่ในช่วงกลางๆอย่างนี้เราจะได้แล้วว่าผมขอปิดไอ้ที่เราไม่ใช้ก่อนจะได้เห็นชัดๆนิดนึงก็จะเห็นนะครับว่าตรงส่วนนี้ปิดนะครับแล้วค่อยๆเปิดแล้วเข้ามาเปิดมากสุดตรงกลางแล้วค่อยๆกลับไปปิดซึ่งอย่างนี้แล้วก็ผมจะใช้ประมาณนี้เลยให้แบบเห็นเต็มๆซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่เราได้นะครับก็คือผมจะดับเบิ้ลคลิกแล้วก็พิมพ์พิมพ์ backslash 2ครั้งเพื่อเรียก panel ขึ้นมาแล้วก็มาดูซึ่งตอนนี้ก็คือ data ที่เราได้นะครับก็เห็นนะจะเริ่มที่0จบที่0แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงกลางแต่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเราต้องการเป็นตัวเราต้องการตรงกลางเนี่ยครับเปิดประมาณที่90องศาเพราะฉะนั้นผมจะคูณ90
คูณนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็นประมาณแบบขึ้นไปที่90หรืออะไรเงี้ยครับประมาณไปที่90เสร็จแล้วพอคูณเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่าอันนี้ก็คือค่ามันจะเปลี่ยนแปลงละก็คืออันนี้ตัวมากสุดประมาณ67ซึ่งมันก็โอเคแต่ปัญหาคือตรงนี้ครับแองเกิลตรงนี้ครับเป็น rotation angle in radian เพราะฉะนั้นเราต้องคลิกขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นดีกรีจะเห็นว่าบุบแบบหมุน1 องศามันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราอันนี้จิ้มเข้าไปแทนนะครับปุ๊บก็ประมาณนี้ครับก็จะเราจะได้แล้วว่าไอตัว surface ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับลองเบรกออกมาดูอ่ะเราปิดพวกนี้ไปก่อนก็จะได้ตัว Surface ที่แบบว่าปิดตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆกลับไปปิดขึ้นมาอีกซึ่งเราจะสามารถใช้กราฟตัวนี้นะครับตัวกราฟแมปเปอร์ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการปิดเปิดของโปรไฟล์อย่างเช่นตอนนี้เป็น BC หรือถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นไซน์เป็นไซน์เคิร์ฟก็คือแล้วเราก็ปรับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเพิ่มจำนวนคลื่นอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งก็เป็นลูกเล่นนะครับมันจะบิดเป็นก้างเป็นเงือกปลาเงี้ยครับอันนี้ผมก็จะกลับไปเป็นแต่นี้ก็มีหลายแบบนะครับก็ลองเล่นดูได้ผมจะกลับไปที่บีเสียก่อนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราลองเนี่ยครับก็ทีนี้เนี่ยก็คือเราเสร็จแล้วล่ะแต่เราผมก็กลับไปดูของตัวอย่างนิดนึงซึ่งตัวอย่างตรงนี้ครับเหมือนบนหัวเนี่ยเขาจะยังไม่มันจะไม่โรเตทเราจะโรเตทแค่ช่วงข้างล่างแต่มันจะทำจะใช้ตัว split list นะครับในการแบ่งว่าข้างบนเราจะไม่เปิดแต่ข้างล่างเราจะเปิดก็คือเราจะต้องกลับไปตรงที่ก่อนที่จะแบ่งเลยครับก็คือไปที่ตัวนี้แต่ว่าเราจะ flatten มันไปก่อนปุ๊บaxis โอเคก็คืออย่าลืมนะครับถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมไปแฟตเทนตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมยังไม่แฟตเทนไปก่อนเพราะมันจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะฉะนั้นนี่ผมจะไม่ต้องกราฟด้วยเราจะมาเป็นสปลิตนะครับผมก็จะไปที่ list แล้วก็สปลิตลิสต์ตัวนี้แล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาแทรกตรงนี้นะครับก็คือ index ก็คืออันไหนที่เราจะแบ่งนะครับว่าจะข้างบนที่จะให้ไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเท่าไหร่ผมจะใส่ไปที่ประมาณเป็น15ไปก่อนแต่ละ list เนี่ยครับพอจิ้มมาปุ๊บเนี่ยพอเนี่ยมันเป็น branch อยู่ผมต้องแบบ flatten เพื่อให้มันไม่เป็น branch เราถึงจะสามารถ split list ได้ตอนนี้ก็คือได้ละ15แล้วเราจะลองเรียกดูนะครับว่า15เนี่ยมีอันไหนบ้างผมจะปิดตัวท้ายไปก่อนก็เช็คนะครับList A อันนี้คือ1515เป็นอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ reverse ตัวนี้นะครับปึ๊บเพื่อจะให้ list เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะ flatten ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอา flatten นี้ออกแล้วผมจะ reverse ตรงนี้เราได้ละตรงที่ตรงนี้ครับก็เป็น15อันที่เราบอกเราจะไม่หมุนแต่ว่าไอ้15อันข้างล่างก็คือเป็น15อันที่เราจะทำการแบ่งแล้วก็หมุนถูกไหมครับแล้วเราก็อันนี้ move ออกไปก่อนก็คือเราจะเอาที่เนี่ยครับที่จะมาเอฟเฟกต์กับการเปิดปิดของฟินเนี่ยครับเราจะมาจิ้มตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปเช็คนะครับ data จะมีปัญหานี่ครับมันขึ้น error อยู่นะครับเราก็มาเช็คก็คือตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด115 branch ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น21อันนี้เป็น115 branch เหมือนกันเพราะฉะนั้น exit เนี่ยมันก็ต้องมีเท่ากันอยู่ที่100ตอนนี้130เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อันนี้กับตัว axis ด้วยครับเพราะฉะนั้น axis ของเราคืออันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมาเชื่อมตรงนี้ที่เป็น axis ด้วยเพื่อให้จำนวนเท่ากันปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเช็คเป็น11015ละแต่ว่าตอนนี้มันเป็น branch อยู่เพราะฉะนั้นต้องทำให้115ได้เป็น115 branch ช่วยเพราะฉะนั้นจะต้องกราฟ1ทีเพื่อให้เกิดตัว surface นี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราได้ละ surface ที่เราต้องการส่วนอีกที่เราไม่
ที่อย่างนี้อันนี้นะครับเราก็จะทำการตัว extrude ลงมาตรงๆเลยง่ายๆแล้วก็พิมพ์คำสั่งเรียก extrude ขึ้นมานะครับ extrude อันนี้นะครับ base ก็คือ curve นี่แหละแล้วก็ direction นะครับเราจะ extrude ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ vector แกน z อีกรอบหนึ่ง vector แล้วก็ vector z นะครับซึ่งจะลงมาเท่าไหร่ก็คือลงมาตามแก๊ปของเราตอนนี้อยู่ที่ 0.20 เพราะฉะนั้นก็จิ้มไปที่ factor แล้วก็ไปจิ้มที่ตรงนี้นะครับมันจะหายไปอันหนึ่งอ๋อเพราะว่าเราต้อง extrude ลงมานะครับผมก็ทำจะ reverse vector นะครับตัวนี้อยู่นี้นะครับอยู่ที่ vector แล้วก็ reverse ปุ๊บจิ้มก็เปลี่ยนตรงนี้นะปุ๊บก็จะได้ละก็จะปิดอันที่ไม่ใช้ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็คือตั้งชื่อว่าไอเนี่ยตรงหรือว่าเขาเรียกว่า twisted facade นะครับก็อีกอันหนึ่งตรงนู้นนะครับจะเรียกว่าจีมังนี้จะได้อยู่ใกล้ๆกันจะได้เบรกง่ายๆนะครับปิดไปอันนี้ตั้งชื่อว่า normal facade จะเป็นสีแดงด้วยจะได้รู้ว่าอันนี้แหละครับเป็นตัว final ของเราละแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เบรกนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้ละเป็นตัวฟาซาดของเราที่ตามเป็นคล้ายๆตัวเนี้ยครับเป็นกิ้วเป็นเหงือกปลาตัวตรงเนี้ยครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็มีประมาณเนี้ยครับแล้วลองติดตามรับชมตัวติวตัวเรียกใหม่ๆได้นะครับทางทอแล็บทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ